วันนี้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ต่างกันที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเท่านั้นเองค่ะพลังงานของพระอาทิตย์เป็นเหมือนคำสอนที่เป็นคู่เปรียบมันคือพลังงานของกัลยาณมิตรค่ะรุ่งอรุณที่เรามีคนที่กล้าจะขนาบเราเตือนเราเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นความมืดเมื่อคืนนี้ที่ไม่ชัดคุณแม่เดินจงกรมเมื่อเช้านี้กับอากาศที่หนาวประมาณสัก16องศานะคะพื้นที่เดินอยู่เนี่ยมีน้ำค้างพรมเชียวอดที่จะแอบดูรังนกไม่ได้มนุษย์มันจะมีความห่วงใยค่ะคุณแม่เห็นนกตัวหนึ่งฟักไข่อยู่ก่อนที่คุณแม่จะเดินทางเข้าไปช่วยเรื่องไฟไหม้ตอนนั้นยังไม่มีลูกนกแต่คงจวนจะออกมาแล้วล่ะในระหว่างที่เราจัดการกับเพลิงที่โหมเข้ามามันก็มีบางชนิดของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยเป็นของคู่เสมอเลยค่ะสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งหายไปหรือจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเกิดดับในเวลาเดียวกันก็ได้เหมือนเราหายใจเข้าเรามีชีวิตเราหายใจออกเราคืนชีวิตก็ได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เราเหลือเวลาก่อนที่จะถึงวันที่31อีก3วัน28 29 30คุณแม่ตั้งธีมไว้เลยว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่กับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันและพระอาทิตย์ก็ตกทุกวันก่อนที่เราจะเดินไปอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตคุณแม่ได้สังเกตรังนกซึ่งตอนนี้มันว่างแล้วนกมันทิ้งรังแล้วค่ะรังเป็นแค่ที่อยู่อาศัยตอนที่เขาต้องการเท่านั้นเองค่ะแม่นกสร้างรังก็เพื่อที่จะวางไข่นกแล้วก็อยู่กับรังนี้ไปจนกระทั่งกกไข่ออกมาเป็นตัวสอนให้ลูกบินอาจจะกลับมาที่รังนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อประทังชีวิตหรือประคองชีวิตให้บินไปให้ไกลที่สุดและในที่สุดรังนี้ก็ถูกทิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะเหมือนพวกเราไหมเรามาแล้วเราก็ไปค่ะเราเกิดแล้วเราก็ตายค่ะแต่เราได้ทิ้งประวัติศาสตร์อะไรไว้ในโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นรังของชีวิตของทุกสรรพชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นอย่าอวดอ้างว่าเราประเสริฐกว่าสัตว์ชนิดอื่นทุกชีวิตมันก็หิวเหมือนกันเวลามันมีความสุขมันก็หัวเราะเหมือนกันเวลามันมีความทุกข์มันก็ร้องไห้เหมือนกันแต่ลีลาของแต่ละชนิดมันต่างกันตามลีลาคุณแม่มองเห็นหุบเขาที่เป็นเนินเตี้ยๆที่โอบกอดคุณแม่อยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันมีอะไรบ้างที่มันอยู่รายรอบเราที่เราจะต้องเข้าไปเกื้อกูลเขานะเราอาจจะเกื้อกูลทั้งหมดไม่ได้แต่เราเกื้อกูลจิตใจของเราแล้วเราก็ถามว่าเราอยู่ใกล้ใครเราใกล้ต้นนี้เราเกื้อกูลอะไรต้นนี้ได้ให้น้ำใส่ปุ๋ยมองเห็นดอกมณฑามณจำปาไม่ใช่มณฑาสองดอกนี้ตูมขึ้นเพื่อที่จะบานดอกใหญ่ก็เพราะมีคนให้น้ำให้ปุ๋ยดอกไม้บานเพื่อใครคะบานเพื่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ใครชอบเขาก็มีความสุขใครไม่ชอบเขาก็มีความทุกข์เขาน่ะไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็บานของเขาตามธรรมชาติของเขาแต่คนที่เขาไปรู้สึกกับเขาต่างหากที่สุขทุกข์ต่างกันตามลีลาของคนคนนั้นจริงไหมคะคุณแม่ก็เดินผ่านมี
ญาติคุณแม่คนหนึ่งชื่อน้าตุ๋ยลูกชายเขาชื่อกั๊กเขาชอบดอกนี้มากเลยเขาเคยขอน้าตุ๋ยบอกว่าถ้าขยายพันธุ์แล้วเอาไปไว้ที่ไร่พฤกษาวันนี้น้าตุ๋ยจะกลับไปที่ไร่พฤกษาเพื่อจะอยู่ในสิ่งที่เรารักอย่างสมบูรณ์ที่สุดสนับสนุนว่าพาคนที่เรารักกลับบ้านเถอะค่ะใครเขารักใครก็ให้เขาอยู่กับคนนั้นค่ะรักที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นให้เป็นสุขก็ส่งเสียงนี้เราพาน้าตุ๋ยกลับบ้านบ้านที่น้าตุ๋ยรักนะคะคุณแม่จะเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะชื่นชมคนที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงที่คุณแม่ไม่อยู่กุหลาบที่บานอยู่นี้รอรับพี่ติ่งอยู่วันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆและครอบครัวพ่อเอ๋ปุ๋มเด็กๆปปากยอ4คนแล้วก็อั่นปันที่ทำให้คุณยายกลับมาแล้วหายเหนื่อยได้เพราะมันมีดอกไม้ที่พวกเธอทิ้งไว้ให้โลกใบนี้เธออาจจะไม่ได้ดูดอกไม้นี้ด้วยซ้ำไปแต่เธอปลูกนะเด็กๆปลูกนะแล้วใครเห็นแล้วชอบก็เป็นความสุขอย่าลืมว่าในทุกการกระทำของเรามันมีความสุขของคนที่เห็นอยู่เสมอจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรขอบคุณไม้กระบอกที่คุณแม่เดินแล้วไม่พลาดตกอีกนี่ก็ไม้กระบอกที่มีคนบริจาคนะพ่อเอ๋เขาเอามาวางเพราะโดยปกติก็จะเดินขึ้นตรงนี้แต่กลับมาคราวนี้มันมั่นคงขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ค่ะเก็บไปให้หมดในรายละเอียดของแต่ละวันบางทีเราไม่ค่อยได้คุยกันดูดอกนี้สิคะมันเหมือนกำลังบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์ของการเกิดของมันแล้วก็ทิ้งประวัติศาสตร์นี้เดี๋ยวก็โรยแล้วค่ะดอกใหม่ก็ขึ้นมาอันนี้เพิ่มเติมนะอันนี้ไม่ได้มีอยู่เดิมอันนี้เขาเติมขึ้นมาค่ะตอนแรกเขารายงานเป็นภาพนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าตรงไหนเพราะเรามีต้นไม้อย่างเงี้ยเยอะเราก็มองกันเดี๋ยวเราลองปล่อยอันนี้ดูเพราะว่าอันนี้น่าจะเอาไปขยายผลนะหญ้าเม็กซิกันสีแดงเนี่ยปีหน้าเราจะได้กุหลาบมาอีก 6,000 กว่าต้นที่เป็นดอกกุหลาบที่เราจะสกัดออกมาเป็นหอมระเหยสำหรับการทำการเยียวยานะคะเป็นเทอราปีเป็นเหมือนกลิ่นที่เราจะสกัดพี่หมอนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาปลูกตรงเนี้ยทั้งหมดเลยปีหน้าในเวลาอย่างนี้1ปีคุณแม่จะเห็นเราเปลี่ยนไปวันเดือนเคลื่อนไปเราเลือกที่เราจะทำอะไรค่ะเราเลือกได้ค่ะเราเลือกได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ตรงนี้มันเป็นความงามของคนทำนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณแม่ก็มองเห็นดอกไม้ที่ประตูช่วยเราตั้งแต่วันที่เรายังแรงมากแล้วชนิดเดียวที่เราปลูกได้คือเนี่ยค่ะฟ้าประทานพรตอนนี้ไปเป็นล้านต้นแล้วค่ะแล้วก็ต้นเดิมก็ยังบานอยู่เนี่ยเราจะเห็นกุหลาบฟ้าประทานพรโมบายหอยหญ้าน้ำพุรอรับพวกเรานี่แสดงว่ามันต้องมีคนทำสิมันไม่ใช่แค่เราที่ไปทำงานทางด้านนู้นเขาอาจจะไม่ได้ไปช่วยเราดับไฟนะแต่เขาก็ทำให้เรามีความงดงามในวันเดือนที่เคลื่อนไปตอนนี้พวกดับไฟก็กำลังย้ายของนะคะคุณแม่ก็เชื่อแล้วล่ะว่าพวกเราเนี่ยต้องมีการละกันในวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็อีก3วันนี้ก็ต้องเรียกประชุมเป็นครอบครัวเลยค่ะคงต้องพูดว่าพฤติกรรมอะไรที่เราจะเคลื่อนไปในโลกใบนี้ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากจะใช้ชีวิตของเราแล้วทิ้งโลกนี้ไว้เป็นถังขยะที่เก็บความมักง่ายในพฤติกรรมที่มนุษยชาติทำอะไรแล้วคิดว่าตัวเองจะไปได้ไม่ไกลคุณแม่ขอตั้งโจทย์ว่า
เราไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิดเราไปได้ไกลจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยซ้ำไปเราไปได้ไกลขนาดที่เราจะต้องบอกตัวเองว่ามันโชคดีนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้เห็นการเดินทางของเราในโลกใบนี้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอย่างมีความงอกงามในจิตใจของเรา400คนที่ตามดูคุณแม่อยู่ตอนนี้คุณแม่อยากให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณเหลือเวลาอีก3วันก่อนถึงวันที่31คุณอยากจะมีบทสรุปอะไรกับตัวคุณในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31เราจะได้สรุปอีก3วันนี้แล้วดีตัวเองขึ้นไปเลยค่ะ1หายใจเป็นหรือยัง2คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะตายคุณจะเลือกลมหายใจชนิดไหนและคุณจะตายอย่างไรคุณอาจจะต้องตายจากสมบัติที่คุณมีอยู่คุณจะต้องทิ้งลังคุณจะต้องบินไปให้ไกลและที่คุณจะต้องทิ้งไว้ในโลกใบนี้คืองานที่เป็นอนุสาวรีย์ที่คุณยังมีชีวิตและคุณจัดการทรัพย์สินของคุณได้คุณแม่คิดแล้วทำเมื่อ9เดือนที่แล้วถ้าคุณแม่ไม่ตัดสินใจกับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่โควิด19แล้วคุณแม่ตั้งโจทย์เลยว่าชัตดาวน์กิเลสนี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งไว้9เดือนต่อมาคุณแม่ต้องกลับมาที่นี่ในท่ามกลางถนนที่เดินมาแล้วแทบจะไม่มีคนที่กล้าจอดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเลยเศร้ามากเลยนะคะทำไมเรารังเกียจกันได้ขนาดนั้นทำไมเราถึงมีชีวิตที่ทำให้ตัวเราแข็งแรงไม่ได้ถ้าเราแข็งแรงได้เราจะช่วยคนอื่นได้คุณแม่ยังอยากกินปลาทูที่สมุทรสาครอยู่นะคะพี่กรกฎคุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราใกล้กันเท่านี้เดี๋ยวเราสื่อสารกันเนาะช่วยกันเราช่วยกันที่เราจะไม่อดตายนั่นคือสิ่งที่เราจะจดจำไว้ว่าถ้าคุณมีอะไรคุณอย่าใช้ความกลัวกับสิ่งที่มันกำลังมีเช่นคุณมีสติปัญญาคุณใช้สติปัญญาช่วยคนไปเลยคุณมีทรัพย์คุณใช้ทรัพย์สละความตนีไปเลยคุณมีมิตรภาพคุณใช้มิตรภาพของคุณให้งอกงามเลยวันเดือนเคลื่อนไปเราก็เดินไปสู่ความตายกันทุกคนแต่เราไม่ควรจะตายทั้งเป็นใช่ไหมคะกลับไปหาคนที่คุณรักในบ้านของคุณถึงแม้ว่าคุณจะล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ในบ้านคุณควรจะใช้วันนี้ทบทวนกับทุกเรื่องราวที่คุณมีอยู่ที่คุณอยากจะบอกว่าเราจะจดจำช่วงเวลาดีๆของเราคุณแม่อยากส่งดอกไม้นี้ให้กับทุกคนใน500คนนี้มาดูค่ะตอนคุณแม่ไปต้นไม้ตรงนี้สังฆะของเราช่วยกันปลูกวันนี้มันบานรับแขกทุกคนมันไม่ใช่เฉพาะคนปลูกที่จะได้เห็นดูดอกนี้สิคะมันใหญ่เท่ากับมือคุณแม่เลยนะเนี่ยเห็นมือคุณแม่แล้วเปรียบเห็นไหมคะเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราปลูกชนิดอะไรเรารู้แต่ว่าเรารักมันน่ะเรารักสิ่งเหล่านี้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเป็นความสุขที่ต้นไม้ได้ให้กับโลกส่วนคุณจะไม่สุขเพราะคุณจะมาเลือกว่าฉันชอบสีนี้ฉันไม่ชอบสีนี้ฉันรักนี่ฉันไม่รักนั่นมันเรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของต้นไม้เขาบานแล้วเขาก็โรยนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นธรรมชาติแต่คุณจะชอบใครไม่ชอบใครคุณจะรักใครคุณจะไม่รักใครมันเรื่องของคุณเลือกใหม่ดีไหมลูกดูสิอีต้นนี้นะมันจิ๋วมากเลยนะแต่มันดอกดกมากกว่าใครเลยถ้าใครบอกว่าอีต้นนี้มันดอกเล็กกว่าคนอื่นขี้เถ้อหาความดีของมันให้เจอนะมันดกกว่าคนอื่นเลยนะเห็นยังฮะจ้ะนี่ชัดดาวกิเลสคำพูดนี้เราต้องกลับมานี่ดูสิบานชื่นยังอุตส่าห์มาแอบอยู่นะเนี่ยยายต้องว่ามันต้องเป็นบานชื่นเนี่ยบานชื่น
นะพี่ติ่งเขาอยากได้คุณนายบานชื่นก็ขอเชิญมาดามติ่งมาดูได้นะฮะมันขึ้นเองไม่มีใครเลี้ยงมันด้วยนะต้นไม้บางชนิดมันพยายามแทรกเข้าไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะคะตระกูลที่ดูมีราคาดูสิคะดอกต้อยติ่งมาสอนอะไรคุณแม่ฉันไม่ต้องอยู่ในแปลงก็ได้แต่ฉันขออยู่ชายชายได้ไหมดูนะคะเนี่ยเราปลูกกันจำได้ไหม2,000 ต้นใช่ไหม2,000 กว่าต้นไอ้ที่เหลือก็กระเด็นไปอยู่หน้าบ้านคุณแม่แต่เขาเลือกที่ดีสุดมาให้คนอื่นถามว่าคุณแม่เจ็บปวดไหมไม่เลยคุณแม่พอใจเลยสะใจดีเลยล่ะขอให้เป็นอย่างนั้นเลยเราเก็บสิ่งที่เรารู้จักประมาณไว้ที่เหลือแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์แล้วฝึกเลยให้ของดีที่สุดกับเขาให้ของดีที่สุดกับเขานี่เลยต้นนี้นะคะเขาชื่อต้นฉนวนเงินฉนวนฉนวนเงินของป้าตุ๊กค่ะป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพป้าตุ๊กขาแตกไปเป็นวาแล้วค่ะป้าตุ๊กตามมารดน้ำนะคะตอนนี้มีคนมาปลูกต้นไม้ไว้ตระกูลละต้นคุณแม่ก็พาเดิน 130. คุณแม่อยากให้กำลังใจว่า1อาปุ๋มไปเอารถมาตามมาเลยจ้ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปอ่านบทธรรมที่นู่นหนูขับมาวันนี้ทำงานกัน3คนมีนันทวันถือกล้องคุณแม่แล้วก็ปุ๋มนะคะก็ทำได้ค่ะ2คนก็ทำได้แต่คนเดียวก็ภาวนาไปนะคะก็ต้นไม้เหล่านี้แตกทุกต้นได้รับรายงานว่าแตกทุกต้นแต่อันนี้เป็นเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยทางใบไม่ใช่ปุ๋ยทางต้นปุ๋ยทางรากยังไม่มีหรอกค่ะปุ๋ยทางต้นก็วันนี้จะขอเลือกไปอ่านบทธรรมที่มันดาราเพื่อไปตรวจเมื่อวานนี้เขาทำเขาเรียกว่ามันดาราเรืองแสงผลเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เราจะใช้3วันนี้กับสิ่งที่เราแก้ปัญหามันจะเรืองแสงด้วยปัญญาหรือไม่เดี๋ยวรู้กันค่ะอ่ะมาเลยอ้าวใช้คันใหญ่เหรอฮะเยอรมันค่ะเดี๋ยวมีเข้ามาชมแล้วก็มีคนบอกว่าอุ๊ยๆอยากแวะไปถ่ายรูปจัง698คนนี่698ที่อยากมา700มานี้เดี๋ยวยายทำเอาเต็นท์มาด้วยจากเยอรมันเอาเต็นท์มาด้วยนะมาเลยถ้ามาไม่ได้เพราะไม่มีตั๋วเครื่องบินเขาไม่เปิดขายการบินติดตามการถ่ายทอดสดของเราเราจะเก็บรายละเอียดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะทำวันนี้เขากำลังเดินทางมาอยู่นะกุ้งกับมุเดินทางมาถ่ายยายเพื่อจะเก็บไปเป็นอีแมกกาซีนทำงานกันได้อ้อเอางี้ดีกว่าลูกใครอยู่ที่ไหนทำคลิปธรรมะสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาในธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนที่คุณยายได้แล้วเป็นคลิปกระติกส่งมาแล้วได้แล้วนะคะแปลมาให้เสร็จเลยคือท่านเจ้าคุณอมโบโลค่ะโอ้โหสุดเลิฟท่านเลยค่ะส่งมาท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณประสันโนค่ะอเมริกาค่ะเดี๋ยวจะอยู่ในแมกกาซีนธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนและพวกเราทุกคนใครอยู่ที่ตรงไหนส่งคลิปเข้ามาค่ะคำถามคือเรามี4วันสุดท้าย3วันนี้ทบทวนให้ดีจันทร์อังคารพุธถูกไหม28 29 30ตะตินี้วันเดือนเคลื่อนไปทำอะไรอยู่ตัดสินใจอะไรช้าบ้างยังมีเวลาอีก3วัน3 9กระโดดปึ้งวันที่31เปลี่ยนโดยสมมุติบัญญัติเขาอัพไม่เขาดาวเขาอัพแล้วเราจะไปในปีพุทธศักราช2564อย่างไรที่ไม่พลาดเป้าเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาเตรียมตัวจำอยู่3วันขึ้นรถค่ะมาเลยเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้พี่ติ่งเอาดอกกุหลาบที่บ้านมาอีกอ่ะพี่ติ่งมีผู้ชายส่งมาให้หรือผู้หญิงส่งมาให้อีก10ต้นน่ะอย่าตื่นเต้นมากไปนะจะบอกให้อย่าตกเป็นเหยื่อนะอ่ะไปเลยนี่มันทุกต้นมันแตกใบไหมเนี่ยก็ไอ้ต้นเนี้ยกำลังถามว่าไอ้ต้นพยอมแตกมั้ยโอ้เดี๋ยวนี้นกมันใกล้เรามากเลยนะนกใกล้เรามากเลยอ่ะตรงไปที่อแมนดาร่าได้เลยจ้ะอันนี้ก็แตกใช่มั้ยตอนนี้เราปุ๋ยของเราออกมาใส่ต้นไม้ใหญ่ที่ก่อนจะไปแล้วยังอ่ะแล่นเร็วได้เลยค่ะเพราะว่านันทวันมืออาชีพอยู่แล้วบ่อมังกรเอ๊ะบ่อมังกรน้ำแห้งไหมแห้งค่ะแต่ตอนนี้พันลงแล้ว
ตอนนี้เรามีน้ําในกระเป๋าเต็มหมดนี่บ่อน้ําในกระเป๋าหลังที่พักเนี่ยเต็มหมดเลยน้ําตกเห็นไหมคะดูน้ําตกสิคะเรายังมีน้ําตกอยู่เอ๊ะได้ข่าวว่าอาจารย์ทองก้อนป่วยนะเห็นแม่หมูปล่อยอ่ะมุ้ยอ่ะบอกว่าอาจารย์ทองก้อนป่วยฝากความรักไปด้วยนะลูกหายเร็วๆก็ขับพิษแล้วกันเอาพิษออกพิษทางใจลูกก็ไม่มีอยู่แล้วนี่ทองก้อนน่ะแต่ถ้ามีก็ออกซะนะจ๊ะดับซะจำใน3วันนี้แม่เป็นห่วงองค์ดำได้ข่าวว่าต้นไม้แตกแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยไปตรงองค์ดำอ่ะโอ้โหทีมวนทางนี้แล้วขึ้นเลยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่านนะคะฮัลโหลนี่กลุ่มใหม่กลุ่มเก่าลูกกลุ่มใหม่โอ้โหอันนี้มีชื่อเสียงมากเลยได้ยินทองก้อนเขาสอนตัดว่าไม่ใช่ตัดไอใบที่มันเป็นดอกใช่ไหมลูกอ้าวไม่ตอบคุณแม่มากลัวกันหมดหัวหดมาสิมาสินะให้ตัดอะไรนะจ๊ะตัดที่เป็นดอกแห้งนะจ๊ะค่ะอย่างนี้ไหมใบที่โยมพี่ติ๋งสอนไว้แล้วจ๊ะค่ะโอเคมาข้อหน้าเข้ามาเรียนแล้วนี่ต้องขอเข้ามาเขาด้วยนะตัดเขาน่ะจ้ะนี่สมมตินะคุณแม่จะสอนนะถ้าคุณอยากจะตัดนะคุณดูจิตก่อนอ่ะลูกยืนได้ลูกยืนเพราะว่าคุณแม่จะตามมาสอนเรื่องภาวนากับการลดน้ำพี่ติ๋งเขาอยากได้มากเลยเรื่องภาวนาตอนนี้จะภาวนากับการตัดสมมติถ้าคุณมีดอกไม้คุณจะตัดทิ้งคุณอย่าตัดเขาด้วยความรังเกียจถ้าความรังเกียจมันเกิดขึ้นคุณก็เลือกปฏิบัติเอานามาสิไม่ฉันไม่ต้องการกระสอบฉันต้องการเธอฟังถ้าเราบอกว่าไม่สวยแล้วตัดทิ้งก็ได้นะอันนี้เนี่ยมันคือดอกไม้ที่สวยเพราะมันมี2เกสรดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ย2เกสรเนี่ยค่ะอยู่ในดอกเดียวเนี่ยบางทีมันก็มีอย่างนี้เนาะมี2เพศอยู่ในคนเดียวก็ได้เนี่ย2เกสรเนี่ยเห็นชัดเลยถ้าเราบอกว่าเราจะตัดเราขออนุญาตเขาเลยว่าเราจะเอาเขาออกเพื่อการเกิดใหม่ไม่ใช่เพราะเขาไม่สวยไม่ดีคัดแต่คนไม่ดีออกไปคุณก็จะไม่มีคนดีหรอกคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณฝึกเขาและเขาก็ต้องรักคุณศรัทธาคุณพร้อมที่จะฝึกไปกับเราด้วยเหมือนกันเธอมาบวชคุณแม่บอกเธอไหมว่าเธอต้องบริสุทธิ์มาเธอถึงจะบวชกับคุณแม่ได้แต่คุณแม่บอกเธอว่าอะไรลูกให้มาเรียนรู้เหมือนเกิดใหม่เจ้าค่ะใช่เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเราเกิดใหม่ได้เราทิ้งสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เรางอกงามเพื่อความงอกงามลูกฟังว่าเราเอาสิ่งนั้นออกเพื่อความงอกงามนาก็จะมีปัญญาเลยลูกสมมตินะถ้าคุณแม่ตัดตรงนี้แล้วคุณแม่ถูกสอนมาว่าตรงเนี้ยเขาจะแตกใบคุณแม่ก็จะขออนุญาตเขาแล้วก็เอาเขาออกไปเพื่อให้เขาแตกใบถูกต้องไหมเพราะอันนี้มันไม่มีดอกอยู่แล้วก็ตัดแล้วก็ขอโทษเขาด้วยขอเข้ามาแล้วเอาไปทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณแม่มักจะเห็นมาดูถ้าเราไม่ชอบเราก็จะชังเขาแต่ถ้าเรามีเขาเป็นมิตรภาพเก็บตรงนี้ซะเพื่อตรงนี้เขาจะแตกใหม่ตรงนี้ไม่มีก็เอาเขาออกซะแล้วก็เรียนรู้ไปเนี่ยค่ะเรียนรู้ไปว่าเธอเติบโตยังไงก็ศึกษาไปลูกคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะปลูกกุหลาบเป็นหรอกนะแต่ว่าคุณแม่คิดว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่จะภาวนากับการอยู่กับเขาและเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมเขาไม่ใช่ของเราเราจึงต้องรู้จักมิตรภาพที่เราอยู่กับเขาถ้าอะไรที่เป็นของเราเราจะรุนแรงกับเขาเหมือนพวกเธอก็เคยใช้ชีวิตรุนแรงไปก่อนนะลูกใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกเสียใจใช่ไหมลูกเราก็รู้สึกขอโทษนะมันเสียใจเสียใจเธอบวชใหม่เธอเปลี่ยนรหัสเธออย่าย้ำคิดย้ำทำเธอเสียใจเธอก็รู้เสียใจขอโทษเริ่มต้นใหม่เริ่มต้น3วันเนี้ยทำเงี้ยลองดูแม่ไม่ได้บอกว่าเธอต้องเก่ง
แม่ไม่ได้บอกว่าเธอต้องไม่พลาดแต่พูดว่าเธอไปสว่างได้เธอสนใจไหมถ้าสนใจเรียนรู้กับทุกเรื่องแล้วถ่อมตัวกับทุกเรื่องแม้กระทั่งกุหลาบเราเก่งเราทำให้ออกดอกได้ดอกเราโตกว่าคนอื่นทองก้อนเขาจะบอกกับแม่ว่าเราชนะแล้วคุณแม่บอกชนะใครเหรอลูกถ้าชนะใจตัวเองแม่เห็นด้วยอย่ากลัวการเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์นะเธอเชื่อคุณแม่เราไปอย่างที่เราใช้เงินไปไม่ถึงได้คืออิสรภาพเธอไม่ได้ทำกุหลาบเพราะเธอได้เงินเดือนเธอไม่ได้ทำกุหลาบเพราะเธอขายกุหลาบเธอไม่ได้ทำกุหลาบเพราะอย่างอื่นเลยแต่เธอเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเกี้ยงเก่าจากความกลัวเกี้ยงเก่าจากกิเลสที่นี่เป็นที่พึ่งของเราทุกคนถ้าเธออยู่ที่นี่เธอมีความสุขน้องเขาเข้ามาใหม่เขาบวชใหม่อะลูกเขาก็เห็นเขาจะไปเขย่าตัวเองจากการเลือกมุมใดมุมหนึ่งที่นี่อย่างถ่อมตัวลดตัวตนเหมือนกันเลยเราเป็นสังคมที่เราเรียกว่าสังฆะมีคนดูคุณแม่อยู่ครึ่งพันนี้เขาได้เรียนกับเธอเธอเป็นครูแล้วจากการที่เธอเดินเข้ามาคุณแม่ตามมาสอนเธอแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ใน3วันนี้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องนี้เดี๋ยวคุณแม่ตามเข้าไปประชุมนะคุณแม่ขอไปอ่านบทธรรมนี่เป็นนักบวชที่บวชให้แล้วคุณแม่ตามมาค่ะคุณไม่ถึงถามว่านี่มันคนเก่าคนใหม่ เพราะว่ามันก็อยู่กันแถวๆนี้แหละค่ะไปเราไปอ่านบทธรรมกันเนาะอาภาวนากับการตัดกุหลาบแล้วไปก็สังคมที่มันเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะแล้วมันก็สอนกันไปมันอบอุ่นค่ะคุณแม่อยากให้มันมีสังคมของสตรีที่มีสติอย่างนี้แหละสตรีที่มีสติผู้ชายพึ่งได้ด้วยนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาพยายามทำกันกลางคืนคุณแม่เนี่ยหมดแรงเลยไม่ได้ขึ้นมาดูเอาล่ะมาเดี๋ยวปุ๋มไปดูที่อ่านตรงไหนก็ได้คุณแม่สามารถขอเก้าอี้สักตัวเดียวเท่านั้นเองปุ๋มไม่ยากเรามาดูกันค่ะว่าเขาได้ทำอะไรบ้างยังไม่ได้รับรายงานจากแม่ชีโอนะแต่ว่าจะช่วยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือตรงเข้าไปตรงคำว่าโอมตาเลก่อนนะคะก้าวเข้าไปก่อนลูกเพราะว่ารู้สึกว่าเขาถ่ายเมื่อคืนนี้มันจะเป็นสีเหลืองแสงตอนนี้ดูสิไฟนาวอ่ะพี่ติงหลานอ่ะคนที่จัดการหาสีให้เราอ่ะพี่นิดนิดดูนะลูกตอนแรกนิดจะเอาลูกมาช่อจะเอาลูกมาหลานก็บอกว่าไปหาคุณยายไม่ได้แล้วเพราะว่าหัวหินมันอยู่มันอาจจะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกไว้มาวันหลังแต่นิดจ๋าลองเดินมาตรงนี้กันหน่อยไหมลูกเห็นเขาถ่ายให้ดูมันมีใช้ได้เพราะว่ามันเก็บแสงได้เดี๋ยวคุณยายมาดูก่อนเพราะว่ากลุ่มสื่อเนี่ยเขาคงต้องใช้แสงอยู่พอสมควรตอนที่เราสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคุณแม่เห็นแล้วมันเริ่มมีแววนะเนี่ยนันทวันมันนี่เลยค่ะเรืองแสงแล้วลูกดูไหมดูพระอาทิตย์ด้วยเห็นไหมนี่ไงยายก็เห็นว่ามันแวบๆนะมันสะท้อนแสงมากขึ้นนะลูกนี่อันนี้ลูกดูนี่เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะเนี่ยหนูเอากล้องภาพที่อยู่เนี่ยค่ะหนูเห็นเส้นทางนี้มั้ยนี่มันเรืองแสงอยู่เข้าใจว่านิจจาเขาเอาไอ้สเปรย์เรืองแสงเนี่ยอ๋อใช่เลยลูกมันแข็งเลยอันนี้ยังหยิบได้นี่ดูนะอันนี้ยังหยิบได้เห็นมั้ยแต่อันนี้มันติดละเนี่ยหยิบไม่ได้ละเอาละเราหาวิธีการเราได้แหล่งที่จะซื้อได้คนที่ปรารถนาอยากช่วยเราก็จะเอาสังฆะของเรานี่ไงหนูอันเนี้ยเรืองแสงละอันนี้เรืองแสงแต่อันนี้ยังหยิบได้นี่ดูนะเนี่ยแต่อันเนี้ยต้องฉีดด้วยอันเนี้ยต้องฉีดแล้วถ้ามองบินโดนจากข้างบน
ถ้าเขาทำตรงคำว่าตรำได้ตรงอื่นเขาทำได้เดี๋ยวเราค่อยดูว่าเขาจะรายงานคุณแม่ว่าไงอันนี้เรียกว่าแอบมาก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับมากราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลือกตรงนี้ค่ะคุณแม่เลือกตรงนี้เพราะคุณแม่อยากกลับมาแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับสิ่งที่มันเป็นภาพจำของหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยไปที่ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเพราะว่ามันก็มีประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมตรงนี้เลยหรือจงหน้าองค์ท่านก็ได้ตอนนี้คุณแม่เดินก่อนคือทุกครั้งที่คุณแม่กลับมาที่นี่คุณแม่ก็จะกลับมาเพื่อที่จะทำงานที่มีพระพุทธปฏิมาคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาจะเป็นเหมือนดังพระประธานในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างหินทุกก้อนซึ่งตอนนั้นเราก็ใช้วิธีการก็คือเร่งที่จะเอาหินขึ้นก่อนนี่ก็เก่งมากแล้วพอดีไฟไหม้ก็เลยทุกคนก็กลับไปเคลียร์เรื่องนั้นก่อนแล้วลองนึกตามคุณแม่นะพระพุทธชยันตีพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาตอนที่เราทำอยู่เนี่ยอู่กับคุณแม่คุณแม่เลืองอ่ะอยู่กับคุณแม่วันนั้นเช้าขึ้น 4:00 ไฟไหม้คุณแม่กลับออกไปเลยตอนซักทำรายการเสร็จแล้วก็ไปช่วยมันมีแวบหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าตอนที่นาลันทาไหม้อ่ะหรืออะไรเหลือหลวงพ่อนะหลวงพ่อองค์ดำเนี่ย40ปีที่แล้วแต่มันเหลือพระธรรมคำสั่งสอนคำพีมันไหม้นะแต่ใจมันตื่นรู้ไงคุณแม่ถึงได้ทำงานด้วยความมั่นคงอะไรมันจะหมดก็ให้ตัวตนมันหมดไปเลยแต่ว่าเราต้องมีสติปัญญาไว้และพอเรามีสติปัญญาเราก็กลับมาที่นี่อย่างใจของเราไม่มอดที่นู่นมันอาจจะมีอะไรไหม้แต่ใจไม่มอดชีวิตคุณแม่ก็ยังรอดอยู่เนี่ยแหละที่คุณแม่ทบทวนใน3วันนี้ลองฝึกอย่าปรุงแต่งยังมีอวิชชาขจัดความกลัวแล้วเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้กรณีที่เราจะกลับไปที่ตรงพื้นที่ตรงนั้นที่เราทิ้งไว้ก็เห็นมีต้นพยอมมีใบแล้วอ่ะมาข้อพร้อมแล้วค่ะคุณเต้บอกว่าคุณแม่ทานน้ำด้วยค่ะคุณน้องว่านจากออสเตรเลียผมว่าคุณธเนศทำหน้าที่ดีมากเลยค่ะธเนศเขาจะมีหน้าที่เตือนให้เขามีความสุขที่ได้เตือนคุณแม่นั่นแหละดีแล้วเพราะว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วเราคุณแม่ก็ต้องไปดูย้อนหลังเมื่อวานนี้ก็คนดูเยอะสงสัยคุณชายเริ่มกระจายเราแล้วล่ะคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกุ้งเข้าขอที่จะมาคุยเรื่องธรรมะสวัสดีเล่มวันที่30เดี๋ยวถ้ากุ้งดูอยู่ก็เข้ามาได้เลยนะอาจจะชวนกันค่ะอ่ะตอนนี้กี่โมงคะคนดูเท่าไหร่ลูกคนดูตอนนี้480ค่ะ 7:40 ค่ะเรามีคนที่ดูของเราวันนี้เช้าขึ้นไปถึงเมื่อกี้นี้700กว่าคนเดี๋ยวดูย้อนหลังหมดละพวกเนี้ยเดี๋ยวเราใช้วิธีการอันเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปโทรบอกกุ้งได้ว่าไม่ต้องโทรเขาต้องดูไลฟ์อยู่แล้วเขากำลังเข้ามาที่หนองย่าป้องแล้วนี่ประชุมก่อนกับกองบรรณาธิการเพื่อที่จะพรุ่งนี้จะได้ไปพูดถึงเรื่องช่องทางแพลตฟอร์มนะคะอ่ะคุณหมอทวีคะคุณหมอทวีคะขอให้มีดวงตาเห็นธรรมนะคะเวลาคุณแม่มองคนไกลๆคุณแม่ไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะเวลาสอนอยู่เนี่ยใครนั่งฟังอยู่เนี่ยไกลๆไม่เห็นละคุณหมอทวีนะนำมาถวายมากับครอบครัวเนี่ยอันนี้มีแสงเนี่ยมันก็จะสีเข้มสีไหวไหมอะไหวค่ะฮะลองดูโอ้โหเห็นนันทวันชัดเลยอะเห็นชัดหรือไม่เห็นคุณยายชัดเลยกันฮะแส
แสงดำแสงดำเลยเหรอได้ไหมได้ค่ะได้มันออกดำม่วงๆค่ะม่วงนิดๆค่ะก็คุณหมอบอกว่ามันจะเป็นไปตามแสงเอามาแล้วมันอ่านได้ด้วยอ่ะขออนุญาตใส่รู้เหตุผลนะคะอ้าววันนี้สอนคนบวชใหม่ว่าอย่าเป็นคนทุศีล ตกลงจะเอาอันเก่าหรืออันใหม่ได้ค่ะคุณยายค่ะอ่ะโหวตมาแล้วคุณยายนั่งก่อนมันดูดำไหมอ่ะไม่ได้ดำมากค่ะแต่มันทำให้คุณยายมองเห็นหญ้าค่ะมองเห็นไกลๆมองเห็นพระพักพระริยธาราไกลๆองค์นั้นชัดเจนเลยลูกโอ้ที่นี่สบายมากนะหนึ่งอากาศดีอุ้ยเห็นแม้กระทั่งนกบินไกลๆเลยทุกทีไม่รู้นกเออกล้องไม่เห็นคุณยายเห็นเหมือนกันนะนันทวานภูเขาที่มันมีหญ้าน่ะมันแห้งขาวๆนะนั่นแหละต้องระวังไฟปิวนะน่ะค่ะโหวตมาแล้วค่ะป้าติ่งบอกว่าขอคุณแม่ใช้อันนี้เจ้าค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณหมอทวีมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านทุกคนเทินคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายหมวดนี้เป็นหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลก็ว่าด้วยการทุศีลเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด13ในหมวดนี้ก็มีตั้งแต่เปรียบนักบวชว่าอย่าเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปออย่าเป็นน้ำติดก้นกะลาอย่าผิดศีลแบบเป็นงูเปื้อนคูดอย่าทำตัวเป็นโจรพวกกอดกองไฟเห็นไหมโหนี่เอ่ยชื่อนี่ไม่ต้องอธิบายอะรู้อยู่แล้วไอ้พวกทุศีลมันทุกอะไรบ้างน้ำติดก้นกระดาษก็เหลือนิดเดียวงูเปื้อนคูดก็จับแล้วก็กระเด็นขี้แตกไปหมดทำตัวเหมือนโจรคือป้อนอยู่ตลอดเวลากอดกองไฟไม่ร้อนได้ยังไงเขาดับไฟนี่กอดกองไฟการตัดถึงเยื่อในกระดูกอันนี้บอกเลยว่าให้คนด่าเช็ดเลยเหมือนเอาเลื่อยไปเลื่อยเยื่อในกระดูกเจ็บจะตายยังต้องรักษาพุทธะไว้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในเรื่องเหล่านี้แต่ขอโฟกัสเรื่องการบวชใหม่เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับคนดูเกี่ยวค่ะคุณมีชีวิตสั้นๆคุณต้องทำตัวไม่เหมือนผ้าเปลือกปอนะคุณลองดูคู่เปรียบนี้นะคะภิกษุทั้งหลายผ้าเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนะคนทุศีลน่ะคนทุศีลน่ะจะบวชไม่บวชน่ะเอาแค่ศีล5ศีล8ได้ศีล10ศีล200ศีล300จะศีลไหนก็น่ะอย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอนะคะผ้าเปลือกปอถึงยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าวและทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนี้ฉันใดภิกษุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่สีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดเห็นไหมคบค้าสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางที่เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบผู้บวชใหม่แล้วเดี๋ยวจะสอนเนี่ย
ผู้ที่ยังไม่เป็นเถระนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นเถระเดี๋ยวเราเอาวันละบทนะเผื่อมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะเป็นคนที่จะทุศีลหรือไม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคนมีศีลมีธรรมนะอย่าทำตัวเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อใครเข้าใกล้ก็บาดเขาปากก็แทะโลมเข้าไปไม่มีศีลพูดพล่อยเจ็บปวดกินข้าวบ้านใครเขาก็ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ไม่มีภารานิสงส์ใหญ่ให้กับคนให้ข้าวเนี่ยเวลาเดินออกไปรับบิณฑบาตเป็นเช่นนี้เห็นหรือยังว่าพวกเราเนี่ยไม่ควรจะทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจอย่าราคาถูกสีก็ไม่งามราคาก็ถูกกว่าเข้าไปอีกลังแต่จะอยู่ในถังขยะไปอยู่กับขยะมูลฝอยที่คนเขาก็ทิ้งอะค่ะพอเข้าใจไหมอยากให้คุณแม่อ่านไหมว่าคนกลางเก่ากลางใหม่ต้องทำยังไงและคนเก่าแล้วต้องทำยังไงอยากฟังไหมมีคนฟังไหมมีค่ะ450อ้าวล่ะถ้าอย่างนั้นอ่านไปให้เห็นก่อนว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ผู้บวชใหม่แต่เป็นมัชฌิมภูมิคือผู้ที่ยังไม่เป็นเถระยังไม่เป็นเถรีคือประมาณว่าเอา5พรรษาขึ้นไปแล้วกันนะคะพวกมัชฌิมภูมิเนี่ยเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครเข้าใกล้ก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดฐานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันนี้หมายถึงว่าคนกลางเก่ากลางใหม่เวลาที่เราอยู่กับคนเราไปสัก5ปีอ่ะเราก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นผ้าเปลือกปอทุศีลเอาเปรียบลำโมบนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อใครเข้าใกล้ก็เจ็บเนื้อใครเข้าให้อาหารบิณฑบาตจีวรคิรานะปัจจัยยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก็ไม่มีอานิสงส์ใหญ่อ้าวคราวนี้มาพวกเถรีทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเถระเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นเมื่อรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดฐานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นคือเขาให้อะไรก็ไม่มีอานิสงส์ให้เขาเลยเราเปรียบภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุเถระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในท่ามกลางหมู่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะว่าให้ว่า
ประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขลาคนอย่างท่านหรือจะรู้จักสิ่งที่ควรพูดดังนี้โอ้หมู่คณะไม่ฟังเสียงของคนที่ถึงจะบวชนานแต่ไม่มีอานิสงส์พระทุศีลภิกษุเถระนั้นถูกเขาว่าให้ก็โกรธแค้นใจกล่าววาจาหยาบออกมาด้วยอาการที่ทำให้ตนต้องถูกสงลงอุเบกขนียกรรมในภายหลังจึงเป็นเหมือนผ้าเปลือกปอเก่าคร่ำที่เขาทิ้งเสียตามกองขยะมูฝอยฉะนั้นแหละอ่ะสรุปถ้าเป็นคนทุศีลแม้จะเป็นคนบวชเก่าเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่หรือเป็นคนเก่าเป็นเถรีแล้วเนี่ยสงก็ไม่รับฟังคำตักเตือนเพราะเธอยังผิดศีลยังเตือนตัวเองไม่ได้นับประสาอะไรจะมาเตือนหมู่คณะก็ถูกนำไปทิ้งไว้เป็นขยะมูลฝอยในถังขยะฉันจะบวชเก่าบวชใหม่ทำให้คนที่เขามีอานิสงส์ในการให้ของเรามีอานิสงส์ใหญ่เหมือนผ้ากาสีดีไหมอย่าเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อผู้ที่บวชใหม่เมื่อวันเสาร์อยู่กับคุณแม่ก็ได้รับการสอนว่าจะ9วัน15วันอย่าได้ทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอยาทุศีนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนว่าขอให้ทุกคนลองใช้วิธีการในการที่จะทำงานที่ไม่ว่าเราจะอยู่กับใครนะคะให้มีหัวใจของเราเป็นดังพุทธะที่อยู่ในใจของเราให้เรารู้สึกได้ว่าเราปลอดภัยเมื่อเรามีใจของเราอยู่กับพุทธะเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางใช้ปัญญาทำให้ตัวเองอย่าทุศีลก่อนใช้ปัญญาให้มีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปไปก่อนเราจะไม่ด่างพลอยคุณแม่อยากเชิญชวนให้ท่านลองสำรวจตรวจตรา3วันท่านมีศีลดีอยู่ไหมท่านมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไหมถ้าท่านมีท่านจะผ่องแผ้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเดือนเคลื่อนไปเราไม่ประมาทด้วยการทุศีลเจริญภาวนามากขึ้นและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนให้เรารู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่อทำของยากให้ง่ายตั้งหลักเลยเราเกิดมาเพื่อทำของยากไม่ใช่เกิดมาเพื่อความมักง่ายชัดเจนไหมคะเราเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์การทำของยากคือพ้นทุกข์ทุกข์เนี่ยมันเกิดง่ายๆแต่เราเกิดมาเพื่อทำของยากให้ง่ายคือพ้นทุกข์ได้นั่นแหละคือการเกิดมาของเราคุณแม่จะชวนพวกเรานอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วเราจะเคลื่อนฉบับธรรมะสวัสดีฉบับต่อไปของเราที่จะออกวันที่30เนี่ยเข้ามากันแล้วกองทำงานในขณะที่กองทำงานจะขึ้นมาตั้งสัจจะอธิษฐานกับคุณแม่เพราะคุณแม่เชื่อว่าธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนเกิดขึ้นได้เพราะการเรียนรู้จากการถูกไฟไหม้เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกองเพลิงเพราะหนังสือทั้งหมดของเราในห้องเก็บหนังสือมันไหม้หมดแม้กระทั่งปฏิทินธรรมสวัสดีใครที่รับไปแล้วก็ได้ไปแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเราจะทำให้ e-calendar เกิดขึ้นได้ยังไงทำให้ e-magazine ซึ่งมันไม่ต้องใช้เงินซื้อกระดาษเกิดขึ้นได้ยังไงคุณแม่จึงเชิญให้คณะทำงานได้มาตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อ
เราจะต้องทำงานที่ยากแต่มันจะง่ายถ้ามีคนอ่านและได้ประโยชน์นะคะลองเข้าไปเลยค่ะในอีแมกกาซีนที่ชื่อธรรมะสวัสดีหนังสือที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกองเพลิง3วันเราออกได้ฉบับที่1อีก3วันต่อมาเราออกฉบับที่2และอีก3วันนี้เราจะออกฉบับที่3ที่จะพูดถึงเรื่องหลุมหลบภัยที่มีชีวิตค่ะที่นี่คือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอ่ะให้เราเข้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานกันให้เด็กๆ เข้ามาได้เลยนะหรือเขาอยากจะเก็บภาพซ้อนก็ได้ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็คุยกับกุ้งว่าเราจะประชุมกันนอกรอบก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะไปทำเรื่องแพลตฟอร์มพวกนี้กับเราจะมีทีมของเราอยู่ที่เสถียร1เราเรียกว่าเป็นทีมที่จะทำเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องคนจะเข้าถึงอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยแต่วันนี้มาเพื่อจะดูก่อนว่าหุบเขาโพธิสัตว์ของเราที่ทำไว้ในช่วงของหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอันนี้คือรูปธรรมจริงๆตอนนั้นเนี่ยเรามีการยกพระพักพระอริยธาราองค์นี้ค่ะวันที่27กุมภาพันธ์โดยท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์โพจะเอาวาดสวนโมกแล้วอะไรมีนาคมคุณแม่มาอยู่ที่นี่ต้นไม้ตรงนี้ไม่มีขอบอกไม่มียกสถูปะกับยกพระพักมีเท่านั้นแล้วสิ่งนี้ถูกยกมาเมื่อวันที่31ตุลาพร้อมกับแลนด์สเคปและทาราฟาร์มที่เขียวขจีวันเดือนเคลื่อนไปทำอะไรอยู่เห็นหรือยังลงทุนถ้ามีกุศลและเจตนาต้องลงทุนทันทีเมื่อวันที่คุณแม่กลับไปในวันที่17ไฟไหม้ที่เสถียรธรรมสถานที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งห้องหนังสือของมีค่าไม้มงคลสูญเสียหมดคุณแม่ช้าไปอันนั้นคุณแม่ช้าไปอันนี้คุณแม่เร็วฟังใหม่เห็นชัดเจนนะคะถ้าเราเร็วอยู่ด้วยกุศลและเจตนาเราจะไม่พูดคำว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้แต่ถ้าเราช้าเราอาจจะพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้สองเรื่องนี้คุณแม่ใคร่ควรในสามวันนี้แม้กระทั่งคุณแม่จัดสวนให้พระพุทธชยันตีองค์ดำซึ่งจะเป็นพระประธานในการสวดมนต์คุณแม่ตั้งใจที่จะทำให้เสร็จแบบน้ำตกไหลแต่ไฟไหม้ก่อนถามว่าคุณแม่จะยังสวดมนต์ข้ามปีไหมถึงรัฐบาลจะบอกว่าให้งดการสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่อันคับแคบแต่เรามีนะคะนั่งห่างกันไปเลยค่ะ2เมตรถ่ายทอดแถมยังทำมันดาราเรืองแสงกลับมาที่พระพุทธชยันตีองค์ดำท่านยังเป็นประธานในการทำงานของเราถ้าปีนี้เป็นปีที่คุณแม่ได้เรียนรู้กับความเร็วที่ลงทุนแล้วด้วยกุศลและเจตนาและแม้แต่ช้าเพียงก้าวเดียวเราก็จะพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้คุณแม่จะไม่พูดเลยให้มันชัดจากนี้เลยค่ะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานกับคุณแม่เถอะในเช้าวันนี้และอีก3วันจากนี้จะเห็นอะไรคุณจะเห็นธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่พูดว่าคุณก็ทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตได้ไม่ได้ต่างจากที่เรากำลังทำสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการัง
กโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังทวารตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยขอให้เราได้ให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งต่อทุกสรรพสิ่งต่อทุกเหตุการณ์ต่อทุกเหตุการณ์ต่อทุกบุคคลต่อทุกบุคคลที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์และขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์มีพลังในการฉุดช่วยมีพลังในการฉุดช่วยทำของยากทำของยากให้ง่ายได้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอตะเรตุตะเรตุเรสวาขอให้เราได้ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์มีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์
ช้ชีวิตอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนี่คือสัจจะของเราในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้อภัยต่อทุกเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้อยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนโลกจะยากขนาดไหนเราตั้งสัจจะว่าจะทำของยากให้สำเร็จขอให้คุณได้ประสบกับสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองจากการยอมรับความจริงที่ไม่ยอมจำนนมีชีวิตที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความไม่ประมาทขาดสติวันเดือนเคลื่อนไปเราไม่ประมาทขาดสติสิ่งสมมุติที่นับว่าปีเก่าก็จะถูกเคลื่อนเข้าสู่สิ่งสมมุติที่นับว่าปีใหม่โดยมีพฤติกรรมของเราใหม่เพราะเกลี้ยงกล่าวจากกิเลสนั่นคือสิ่งที่เราทำได้แล้วคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนี้เพื่อให้เรามีธรรมสวัสดีอีเมกาซีนรับใช้ผู้คนอย่างจำนวนมากมายไม่เลือกปฏิบัติมันต้องมีสักคำพูดหนึ่งคำโดนหนึ่งหรือคอลัมน์หนึ่งหรือกำลังใจจากใครสักคนที่ส่งเข้ามาในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนที่พอที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะและนี่ถือเป็นการทำงานที่คุณแม่คิดว่าเราคือทีมเวิร์กทุกคนคือทีมเวิร์กไม่ใช่ใครทำแล้วใครอ่านเราคือทีมที่จะทำให้โลกใบนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดี